คือวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง input output นะคะหรือว่าเรียกย่อๆว่า IO นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง IO นะคะinput output แล้วก็จะมาเรียนคลาสหนึ่งชื่อ scanner นะคะซึ่งมันจะช่วยในการอ่านไฟล์ที่มันมี syntax ที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราจะมาเรียนกันก็คือเวลาที่เราอ่านเขียนไฟล์เนี่ยเราสามารถที่จะอ่านเขียนไฟล์เป็นลักษณะของสตริงหรืออ่านเขียนไฟล์เอาก้อนอ็อบเจกต์ก้อนอ็อบเจกต์เลยค่ะยัดใส่ไฟล์เลยก็ได้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการอ่านทำยังไงนะคะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่า เราได้เรียนเรื่องคอมเมนต์ไปได้แล้วหรือยังถ้าเกิดยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวเราจะมาสอนเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอ่ะมาเริ่มเรียนกันพร้อมเรียนกันยังเอ่ยพร้อมแล้วนะก็มาดูเกริ่นนิดนึงนะคะเรื่อง input output นะ input output หรือว่าย่อว่า IO เนี่ยมันจะอยู่ใน Java package ที่ชื่อว่า java.io เนาะตอนนี้เราเรียนตัว library Java มาหลายตัวนะคะน่าจะเห็นตัว package กันมาบ้างแล้วนะ package อะไรบ้างที่เราเจอคะอะไรนะฮะอ๋อมีแต่ fxnl แล้วเราใช้ array list หรือยัง array list อยู่ในแพ็กเกจอะไรถูกต้อง java.util นะคะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตน่ะเราจะต้องไปใช้งาน library หลายตัวเนาะรู้ตัวชื่อแพ็กเกจไว้ก็ดีจะได้เลือกถูกเพราะว่าในอนาคตน่ะคุณอาจจะเจอชื่อคลาสเดียวกันมีอยู่หลายแพ็กเกจถ้าคุณเลือกผิดนะคะก็ syntax มันก็จะเละคุณก็จะใช้งานไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นจำมันนิดนึงนะคะเวลาที่ IntelliJ มันเฮ้ยใช้ list มันก็จะมี list ให้เราอยู่หลายอันถูกมั้ยมันจะมี util.list aw.list nuni.list นะเลือกให้ถูกต้องใช้ library ตัวไหนเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจกับมันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเรียน IO ซึ่งอยู่ในแพ็กเกจ java.io นะคะมันจะมีหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลจากที่ต่างๆนะคะที่ต่างๆในที่นี้ก็คือจากทางหน้าจ จากไฟล์จากฐานข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะมีพื้นฐานของคลาสนะมาจากที่เดียวกันนะคะหรือเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีตัวคลาสพื้นฐานอันเดียวกันเนาะตัว IO เนี่ยมันจะมีรูปแบบเป็นลักษณะของสตรีมก็คือเหมือนเป็นแบบสายน้ำนะคะสายน้ำที่มันไหลไปตั้งแต่ค่อยๆไหลมาเนาะก็คือเรามี Java application นะคะสตรีมในที่นี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นสตริงเข้ามาก็คือเข้ามาทีละตัวเลย B แล้วก็ A เข้ามาแล้วก็ N แล้วก็ G แล้วก็ K OK เข้ามาทีละตัวเนาะหรือมันอาจจะเป็น binary ก็ได้ข้อมูลที่เป็น binary มันก็0101เข้ามาในโปรแกรมของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีคลาสที่มันชื่อประมาณ stream นะคะในการรับข้อมูลเข้าแล้วก็มี stream อีกอันนึงในการส่งข้อมูลออกเวลาส่งข้อมูลออกก็ออกเป็นลักษณะของ stream ออกไปเหมือนกันนะคะนะคราวนี้จริงๆเราเห็น IO มาแล้วนะคะก็คือตอนที่เราเรียกใช้method ในฟังก์ชัน system.out.println อันนั้นน่ะก็คือตัว out เนี่ยเป็น object ที่อยู่ในแพ็กเกจของ java.io เป็น output ประเภทหนึ่งเนาะมาถึงชื่อ out มันเป็น output ประเภทหนึ่งนะคะแต่เป็น output ที่ส่งข้อมูลไปทางหน้าจอนะคะตัวSystem คืออะไร System คือชื่อ Class เนาะมันมี Class หนึ่งชื่อ System ใน Class นั้นมี Static Variable ชื่อ Out เนี่ยชื่อ Out นะคะเจ้า Out เนี่ยมี Type เป็น Print Stream เนาะ Stream ใน Class ชื่อ Print Stream ก็คือเป็น Stream ประเภทหนึ่งที่เอาไว้ในการ Print ข้อมูลได้ง่ายๆนะคะนอกจากนั้นมันจะมี System.in ด้วยเราเคยใช้อย่าง System.insystem.in คล้ายๆตัวสแกนของสแกน F ของภาษา C อะค่ะคือมันรับข้อมูลจากทางหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือมันก็จะเป็น static variable ตัวหนึ่งอยู่ในคลาส system นะคะแล้วก็อันนี้มันมี type เป็น input stream นะเป็น stream สำหรับในการ input
นะนอกจากนั้นนอกจากเจ้า standard นอกจากเจ้า system.out จริงๆมันมีคล้ายๆกันชื่อ standard ใน standard เนี่ยก็จะมี print line เหมือนกันเลยนะคะหน้าตาเหมือนทุกอย่างใช้เหมือน system.out เลยเพียงแต่ว่ามันเอาไว้มีวัตถุประสงค์เอาไว้ในการ print error ถ้าคุณใช้ IntelliJ ในการ print system.out กับ system.er เนี่ยเวลาปริ้นออกมามันจะให้สีไม่เหมือนกันเนาะก็คือถ้าเป็น system.out มันจะเป็นสีดำเหมือนที่เราเห็นนะคะแต่ถ้าคุณใช้ system.er ปุ๊บมันจะปริ้นเป็นสีแดงให้เราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็น error นะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นตรงนี้นิดนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเปิด IntelliJ แป๊บอันนี้เล่นให้ดูนิดนึงนะคะก็อาจารย์ก็แค่ system.out กับ system.er ให้ดูนะคะก็out hello world เนาะอะไรก็เป็นคำว่า error นะคะจะเห็นว่ามันให้สีคนละสีกันเป็นสีแดงนะแล้วก็ตอนนี้มีใครเรียนวิชา Unix อยู่บ้างมีป่ะคะคือคะไม่ใช่ตัวเออร์เลอร์ตรงนี้ไม่เกี่ยวมันแค่เป็นคือที่อาจารย์พูดถึงเนื่องจากช่องทางในการปริ้นนะคะลองมองมันเหมือนเป็นท่อออกมาทางหน้าจอนะคะท่อออกมาทางหน้าจอเนี่ยตัว system.out กับ system.er เนี่ยมันเป็นท่อคนละอันหมายความว่าถ้าเกิดคุณปริ้นมาเร็วๆบางทีมันจะสลับกันนะคะก็คือบางทีมันไอ้เอากับมันจะไม่ปริ้นเรียงลำดับเพราะมันอยู่เพราะมันเป็นแบบเหมือนคนละช่องทางเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองแบบนี้นะนี่ให้ดูนิดนึงเนื่องจากคือจริงๆถ้าคุณคุณคิดว่ามันควรจะปริ้นยังไงแบบเนี้ยอันนี้คุณเห็นผลลัพธ์แล้วแต่ว่ามันควรจะปริ้นยังไงในความเป็นจริงอ่ะตามลอจิกมันควรจะปริ้นยังไงแบบเนี้ยมันต้องเป็น hello error hello error hello error ไปเรื่อยๆถูกปะแต่ดูมันปริ้นมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็น hello world ก่อนแล้วมันก็เป็น error ทีหลังอะค่ะเนื่องจากตัวsystem.out กับ system.er เป็นคนละท่อกันตรงนี้จะเห็นว่าท่อ out มันแยก ออกมาก่อนนะคะก็คือมันแยกท่อออกมาทางหน้าจอก่อนนะคะมันก็เลยเราก็เลยได้ hello world มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็น2ท่อเนาะคะไม่เชิงอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดคือตอนแรกคือเราปริ้นตรงนี้มาก่อนไงมันก็เลยแบบแค่เสี้ยววินาทีนิดนึงที่มันก็แยกไปก็เลยแบบยึดไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้เราทดลองดูอ่ะทดลองดูไม่คราวนี้ลองเล่นดูเนาะกับเอาเนื่องจากมันเป็นคนละท่อกันนะคะเราไม่สามารถที่จะ
บอกได้อย่างแน่ใจว่าอะไรจะมาก่อนหลังเนาะเดี๋ยวเราเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สูงๆมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่ประมาณว่าความไม่แน่นอนนะคะคอมพิวเตอร์มันมีความไม่แน่นอนอยู่ในนั้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะเดาได้เพราะว่าการทำงานในคอมพิวเตอร์บางอย่างมันไม่เรียงตามลำดับคราวนี้มันก็จะมีวิธีการจัดการเรียงลำดับอยู่ในนั้นแต่ว่ามันแบบพวกเสี้ยววินาทีเดียวมันก็สลับกันได้แล้วอะค่ะเดี๋ยวคุณจะไปเรียนในวิชาพวกวิชา OS อะไรประมาณนี้คุณก็จะเจอแบบนี้อีกนะคะอันนี้ก็เราเห็น system out system error แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราในตัวอย่างของ IO เนี่ยจะมีตัว system in ให้มาลองเล่นด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว class นิดนึงที่จะมาใช้ในการอ่านไฟล์ input file แล้วก็อ่านกับทางหน้าจอด้วยนะคะตรงนี้จะเห็นตัวอย่างเนาะจะมี class ชื่อ print stream กับ input stream นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวแพ็กเกจ IO เนี่ยมันมีโครงสร้างที่ชัดเจนพอสมควรก็คือถ้าเกิดเป็น input นะคะมันจะมี class หลักๆคือ input stream แต่ถ้าเกิดเป็น output เนี่ยมันก็จะมี class หลักๆที่เป็น input ก็เป็น input stream เนาะ output ก็เป็น output stream นะคะนอกจากนั้น input จะมีส่วนที่เป็น readerแล้วก็ output จะมีบางส่วนเป็น writer ด้วยเราตามชื่อเลยเนาะ input ก็คือการอ่านไฟล์นะคะ output ก็จะเป็นการเขียนนะคะก็คือถ้าคุณไปดูใน IO เนี่ย class ส่วนใหญ่มันจะเป็น sub class ของไอ้เจ้า2 class นี้เกือบหมดเลยนะคะทั้ง4 class เนี่ยมันเป็น abstract class เป็น abstract class ก็คือคุณจะมา newinput stream กับ reader ไม่ได้เนาะอันนี้เราเรียนเรื่อง abstract class กันไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็ในพวก class เหล่านี้เนี่ยอะไรที่เป็น input มันจะมี method read ชื่อ read นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น output กับ writer จะมี method ชื่อ write ให้เราใช้นะคะ parameter มันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่ว่าคุณจะเขียนอะไรนะคะแล้วแต่ read ส่วนใหญ่ก็จะ read มันเป็นin เหมือนกันก็จะมี read หลายประเภทเหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูความแตกต่างนิดนึงนะคะถ้าเกิดเป็นประเภทที่เป็น input หรือ output stream นะคะ class ประเภทนี้เนี่ยมันจะใช้ในการอ่านเขียนข้อมูลที่เป็น binary ที่มาเป็นไบต์อะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับการอ่านพวก image music หรืออะไรที่เป็น binary data เนาะแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นตัวอักษรนะคะจะเหมาะกับการใช้คลาสประเภท reader กับ writer นะคะเพราะว่าเวลามันอ่านมันจะอ่านเขียนเป็นลักษณะของ unicode คือเป็นหนึ่งคาแรคเตอร์ได้ออกมาเป็นแบบตัวอักษรนะคะก็จะเหมาะกับการอ่านพวก text นะคะนอกจากนั้นมันจะมีคลาสที่เป็นตัวเปลี่ยนตัว transform อะค่ะก็คือมันจะมี input stream reader อันนี้ก็คือจะแปลง input stream เป็น readerOutput stream writer ก็คือจะแปลง output stream เป็น writer นะคะเพราะว่าพื้นฐานส่วนใหญ่อะค่ะมันจะเป็น input หรือ output stream แต่ถ้าเราอยากจะได้เป็น reader หรือ writer เนี่ยบางทีเราต้องแปลงมันนะคะคราวนี้ใน input output stream เนี่ยมันเป็น abstract class เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลูกๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะลูกๆอันแรกก็คือที่เกี่ยวกับการอ่านเขียนไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ input stream กับไฟล์ output stream นะเหมาะสำหรับการอ่านไฟล์ต่างๆไฟล์เพลงไฟล์ image อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นถ้าเกิดเป็น primitive data type ต่างๆนะคะก็ใช้เป็น data input stream กับ data output stream มันก็จะมีการมี read in read double อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเวลา read มันก็จะได้เป็นแบบทีละไบต์มันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใช้เป็น data input output stream เนี่ยเราก็ได้เป็น type ที่เราต้องการเลยนะคะสะดวกดีนอกจากนั้นเราสามารถอ่านเขียน object ได้ด้วยก็จะมี object input stream กับ object output streamส่วน reader กับ writer นะคะก็จะมีคล้ายๆกันก็จะมีการอ่านไฟล์การเขียนไฟล์นะคะแล้วก็มี buffer reader buffer writer ตรงนี้ก็คือมันจะทำเป็นลักษณะของเก็บข้อมูลเป็น buffer ก่อนแล้วค่อยเอามาให้เราหรืออะไรประมาณนี้อย่างเช่นมันจะมีอย่าง buffer reader เนี่ยค่ะมันจะมี method การอ่านทีละบรรทัดเหมาะสำหรับการอ่านไฟล์ text มากๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นตัว print writer เนี่ยมันจะมี method ชื่อ print line
ก็คือตัวเจ้า system.out อ่ะมันมีไทป์เป็น print writer เนาะมันถึงมี method ชื่อ print line ค่ะไม่งั้นจะมี method แค่ write นะถ้าเกิดเป็น write เป็น buffer writer file writer ธรรมดาเนี่ยมันจะมีแค่ method write ในการเขียนแต่เจ้า print writer มี print line สะดวกนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปให้ดูอันนี้นิดนึงเนาะเราปกติเราอ่าน Java Doc บ้างมั้ยอันนี้ควรจะอ่านมันคือเราควรจะเป็นไบเบิลเลยนะเวลาที่เราใช้ Java ค่ะก็คือเวลาหาคลาสอะไรไม่เจอทำไมเน็ตเป็นอย่างนี้ล่ะเราก็จะต้องมาหา Java Doc นะคะเป็นอะไรของมันเดี๋ยวเอาอันใหม่ๆหน่อยนี่มันมีแต่อันนี้มันเวอร์ชันอะไรส่วนนี้เป็น Java API 17นะคะตรงนี้จะเป็น documentation เดี๋ยวอาจารย์ขอมาที่เวอร์ชัน17เนาะก็เป็นเวอร์ชันที่เป็นแบบเหมือนlong term support อันนึงนะคะในนั้นเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราพิมพ์ Java API 17เนาะมันก็จะมีอันนี้กระดาษดูสิอันนี้ก็จะเป็นตัว Java document นะคะอันที่เราจะใช้เป็น java.base นะอันแรกเลย java.baseในนั้นก็จะมีเป็น standard library ของ Java นะคะถ้าคุณเข้าไปอุ้ยมันก็จะมี library หลายตัวนะคะที่เราใช้กันประจำคือ java.lang ก็คือพวก class integer class string จะอยู่ที่java.lang เนาะแล้วก็จะมี class ที่เราใช้กันก็คือ java.util เนี่ยก็จะมีพวก array list อยู่ในนั้นนะคะที่เราใช้กันน่าจะเป็น2อันนี้ประจำแล้วก็อันนี้ที่เราจะมาเรียนกันคือ Java IO นะ Java IO อันนี้เป็น standard library เนาะ Java FX ไม่น่าจะเป็น standard นะคะในนี้เนี่ยใน Java IO เนี่ยเราก็จะมาดูมันก็จะมีให้เราเลือกหลายอันเนาะก็คือเรามาดูที่ class ก่อนนะคะอันนี้คือทั้งหมดเลยเนาะทั้งหมดเลยถ้างั้นเรามาดูที่ input stream ละกันอันนี้คือทุกอันเลยเนาะ input streamInput Stream อันนี้เป็น Abstract Class ที่เป็น Super Class ของ Class ทุกอันที่มันเกี่ยวข้องกับ Input เนาะตัวอย่างของ Input Stream ก็อย่างเช่นไฟล์ Input Stream ไฟล์ Input Stream หน้าตาประมาณนี้นะคะมันก็จะมี Method เช่น Available Close Read นะมันจะมี Read หลายประเภทนะคะพวกนี้เราลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะมี Class เยอะนะคะมีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะแยะมากมาย